ดูอุบัติเหตุกันหน่อยครับคุณผู้ชมที่จังหวัดชลบุรีเกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุก18ล้อบริเวณซอย11ในอำเภอเมืองค่ะทีนี้ประเด็นคือคนขับเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ปรากฏว่าคนที่เขาขับแซงอ่ะเขาเปิดกระจกแล้วพยายามตะโกนบอกว่าท้ายรถอะไฟไหม้คนขับก็เลยจอดหลังจากนั้นก็ปลดหัวลากออกจากตัวลูกพ่วงได้ทันแล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้คือถ้าไม่มีคนแซงมาบอกเนี่ยอาจจะลามไหม้ได้ทั้งคันนะฮะ